ไปดูวงการกอล์ฟค่ะเอกปริศวูคว้าแชมป์สิงห์พัทยาโอเพ่นเป็นรายการที่2ติดต่อกันแล้วค่ะการแข่งขันกอล์ฟสิงห์พัทยาโอเพ่นครั้งที่22นะคะเป็นรายการที่9ของ All Thailand Golf Tour ฤดูกาลนี้จัดกันที่สนามแหลมฉบัง International Country Club จังหวัดชลบุรีค่ะเดินทางมาถึงรอบสุดท้ายน้องไทซูหรือว่าเอกปริศวูเป็นผู้นำตั้งแต่รอบที่2แล้วก็รอบ3นะคะแถมจบรอบ3เนี่ยทิ้งห่างคู่แข่งถึง7สโตรกค่ะวันสุดท้ายทำเพิ่มได้4อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้เสียคืน1โบกี้สกอร์รวมมี25อันเดอร์พาคว้าแชมป์ตามคาดและเป็นแชมป์2สัปดาห์ติดต่อกันด้วยค่ะรับเงินรางวัล 450,000 บาทส่งผลให้น้องไทซูโปรลูกครึ่งไทยไต้หวันวัย24ปีซึ่งเล่นมาแล้ว7รายการนะคะขึ้นเป็นผู้นำเงินรางวัลสะสมยอดตอนนี้อยู่ที่ 1,7125 บาทค่ะส่วนรองแชมป์สนามสิงห์พัทยาโอเพ่นนะคะก็ตกเป็นของโคซุเกะฮามาโมโตะโปรลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นสกอร์รวม21อันเดอร์พาแพ้แชมป์ไป4สโตรกขณะที่ชนเจริญบารมีธนเศรษฐ์รองแชมป์สนามที่แล้วจบอันดับ3ค่ะสกอร์รวม19อันเดอร์พาร์สำหรับการแข่งขันรายการต่อไปนะคะจะเป็นการแข่งขันสิงห์บางกอกโอเพ่นชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทย้ายไปจัดกันที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีชิงชัยวันที่5-8กันยายนนี้ค่ะ